สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับ Isuzu สอนแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้ยี่หงมาแนะนำทางเลือกเกี่ยวกับน้ำมัน Power นะครับหรือน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะแต่โดยมากชื่อที่เราเรียกกันก็จะเรียกเป็นน้ำมัน Power หรือน้ำมัน ATF นะฮะก็จะมีหน้าที่อยู่ในระบบของพวงมาลัยนะครับทีมงานนะฮะตอนนี้ของยี่หงเนี่ยเราจะมีใช้อยู่2ตัวนะครับตัวที่1คือตัวมาตรฐานนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นมาตรฐาน ATF Decron T นะครับอันนี้ก็คือตัวมาตรฐานสามารถรับความร้อนรับแรงกดนะแรงบิดได้ในมาตรฐานหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวมาตรฐานนะครับยี่หงก็มีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานหนักนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ATF เหมือนกันแต่เป็น Decron พัดนะครับนี่ครับจะมีคำว่าพัดตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีแต่ตัวนี้จะมีคำว่าพัดตัวนี้จะรับความร้อนได้สูงขึ้นอีกทีนี้จะมีคำถามว่าแล้วน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ทำไมต้องมีความร้อนท่านลองนึกดูนะครับเวลารถขับรถขนส่งสินค้าไปส่งตามบิ๊กซีโลตัสที่ทางแคบๆเราจะต้องมีการหมุนพวงมาลัยหลายๆรอบหมุนบ่อยๆมันก็จะเกิดความร้อนในปั๊มพาวเวอร์นะครับถ้าเป็นน้ำมันปกติทั่วไปใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนพวงมาลัยบ่อยๆมากๆอาจจะรับความร้อนไม่อยู่เราก็เลยต้องมาใช้ตัวพัดซึ่งรับความร้อนได้มากขึ้นอีกประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับเวลากรณีเราหมุนเยอะๆหลายๆเลี้ยวไปเลี้ยวมาบางโกดังก็แคบใช่ไหมฮะแต่สำหรับรถทางไกลวิ่งตรงๆทีมงานถือว่าตัวนี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้นะฮะตัวนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ารถคันใดที่เข้าโกดังสินค้าแคบๆหมุนซ้ายหมุนขวาถอยหน้าเดินหลังนะครับควรจะใช้ตัวพัดเพราะกันความร้อนได้ดีกว่านะครับและที่สำคัญราคาใกล้เคียงกันด้วยนะครับตัวนี้220บาทต่อลิตรนะครับตัวพัดเราจัดโปรโมชั่นก็ราคา220บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่ถึงสิ้นปีนะถึงเดือนธันวาคมนะครับลิตรหนึ่ง220บาทเป็นเกรดมาตรฐานสูงขึ้นเป็นตัวพัดนะครับตามสไตล์ยี่หงครับเดี๋ยวยี่หงจะให้ดูเนื้อน้ำมัน2ตัวนี้ว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับอ่ะเชิญครับทีมงานเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับเยอะหน่อยก็ได้โอเคนะครับเหมือนน้ำหวานเฮลบูบอยเลยนะฮะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเด็กรอนทีปกตินะครับทีนี้เราก็จะเทตัวเด็กรอนทีพัดนะครับโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวนะฮะยงขอเติมอันนี้หน่อยเพราะต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยนะฮะเห็นไหมครับสีมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวธรรมดาจะใสกว่าหน่อยนึงนะครับตัวพัดจะเข้มกว่านิดนึงเพราะมีสารเพิ่มประสิทธิภาพในการกันความร้อนนี่ฮะดูนะฮะสีจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าสีเหมือนกันก็ไม่ใช่พัดนะนะฮะของดีมันก็ต้องสีเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะเนี่ยครับให้เลือกใช้ได้เลยนะครับและที่สำคัญมีเฉพาะที่ยี่หงเท่านั้นนะครับที่สามารถเลือก2ตัวนี้ได้ลูกค้าเข้ามาเลยครับแจ้งเลยครับเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์ถ้าเกิดว่าขอตัวปกติเราก็จะใช้ตัวนี้ให้นะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากใช้ตัวพัดที่การความร้อนสูงก็แจ้งได้เลยว่าใช้เป็นตัวพัดได้เลยนะครับมาตรฐานเหมือนกันนะครับเด็กร่อนทีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเพิ่มคำว่าพัดที่ท้ายการความร้อนได้สูงนะครับเนื้อน้ำมันนี่จะมีคุณภาพดีกว่านะฮะยังไงถ้าเกิดลูกค้าท่านใดดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวน้ำมันพาวเวอร์หรือ ATF ตัวนี้สอบถามเข้ามาได้เลยใต้คลิปนะครับยี่หงรอตอบอยู่ตลอดเวลานะฮะวันนี้ไงยงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยงด้วยนะครับวันนี้ยงและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ